อ่ะกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะในเบรกที่2ของเรานะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะฮะโซโซโน่พลัสบายขวัญพี่ลมหลินแล้วก็ลูกชายของเธอนะคุณผู้ชมนะฮะเมื่อวานพูดไปภาษาไทยอีกสีหนึ่งเซลโทรมาเลยเซลไลน์มาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ขายนานจำไม่ได้ใช่ไหมครับพี่เต๋าพี่ขวัญต้องลงทั้งปีนะคะเพราะฉะนั้นนี่ฉันจะจำได้ค่ะนะฮะอ่ะคุณผู้ชมนะฮะสารสกัดจากโซโซโน่เนี่ยคิดกัน2คนแม่ลูกนะฮะเพราะว่าพี่ขวัญเขามีปัญหาไขมันพอกตับเพราะทิ้งนานๆไปจะเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเธอต้องลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนนะฮะลูกของเธอเนี่ยร้อยกว่าโลอายุน้อยร้อยโลนะคะแล้วก็เธอกลัวลูกเธอจะเป็นเหมือนเธอก็คือเป็นใหญ่เป็นโตได้สองอย่างคือเบาหวานกับความดันก็เลยต้องให้ลูกเนี่ยลดน้ำหนักด้วยเช่นเดียวกันแต่ทีนี้การลดน้ำหนักเนี่ยปกติเจ้าอื่นเขาใส่กัน3ตัวตั้งแต่พี่เต๋าขายของในเคเบิลมานะคะ3ตัว5ตัวเต็มที่แต่เจ้านี้ก็คือโซโซโน่พลัสเนี่ยเขาใส่กันเกือบ20ตัวตีเป็นหลักๆง่ายๆใส่ของแพงหมดเลยนะครับ17ตัวแล้วก็ใส่ตามที่ปริมาณกฎหมายกำหนดหมดทุกอย่างนะฮะตามที่โรงงานของเธอก็มีมาตรฐาน GMP ด้วยเช่นเดียวกันหลักๆเธอมีกระบองเพชรนะฮะเป็นแล้วก็สมอินเดียนะสารสกัดจากชาเขียวสาหร่ายสีน้ำตาลและมีแอลคาเนทีนอันนี้เธอใส่คือหลักๆ ก่อนนะฮะและที่เธอเพิ่มขึ้นมาที่เขาใช้คำว่า plus นี่ก็คือมันคูณ2นั่นก็คือตัวนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักแล้วก็โยโย่เอฟเฟกต์มาก่อนเนี่ยนะฮะไม่ต้องห่วงทานตัวนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณสมบัติมันจะช่วยบล็อกเบิร์นคูณ2ตัวนี้เขาเพิ่มนะซินไบโอติกนะฮะที่มีจุลินทรีย์นะฮะทั้งฟรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกนะช่วยเคลียร์ลำไส้ไม่ให้ปวดบิดนะเวลาเรากินนานๆแล้วก็ขับถ่ายดีขึ้นบางคนเนี่ยทานอาหารเข้าไปแล้วทำไมมันมีแต่ท้องออกมากินยากินอะไรออกกำลังกายแล้วทำไมหน้าท้องยังยืดอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ขับถ่ายนะครับพอมันไม่ได้ขับถ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยขับถ่ายเรียกว่าล้างพิษในลำไส้ออกไปให้หมดออกให้หมดนะคุณผู้ชมเมื่อคุณทานสิ่งที่มีประโยชน์มันก็จะดูดซึมแล้วก็ซึมซับได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นสมุนไพรหมดเลยไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นนะฮะวันนี้2คนแม่ลูกคิดสูตรกันเองมาพร้อมโปรโมชั่นที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าราคากับคุณภาพมันต้องไปกันได้ด้วยค่ะครับผมกับโซโซโน่นะฮะครั้งนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับโซโซโน่1กล่องครับราคาปกติเนี่ยนะฮะอยู่ที่ 2,290 บาทนะฮะเราไม่ขายนะครับเราให้ราคาพิเศษตอนนี้เหลือเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นนะครับและมีอีกชุดหนึ่งครับเป็นชุดเป็นการดูแลเป็นคอร์สเลยทวงหุ่นสวยนะฮะกับซื้อโซโซโน่3กล่องโซโซโน่3กล่องนี้เราจะแถมให้อีก1กล่องฮะซื้อ3แถมอีก1ราคาเพียงแค่ 4,770 บาทครับซื้อ3แถม1นะราคาเพียงแค่ 4,770 บาทและแน่นอนว่าพี่ขวัญเองน้องต่อเองมีการค้นพบวิธีลดแบบควบคู่การปรับอาหารกันด้วยเขาทานจริงนะวิธีนี้อยากจะรู้ว่ามีเคล็ดลับอย่างไรไปนี่เลยครับ LINE แอดด้านล่างเลย LINE แอดโซโซโน่ Thailand นั่นเองนะครับคุณผู้ชมรีบแอดไปนะครับผู้ชมเป็น LINE แอดใช่ไหมโซโซโน่ Thailand นะคุณผู้ชมนะฮะใช่ฮะคุณเข้าไปเลยนะฮะมาที่ข่าวต่อไปฮะเราไปดูนี่ดีกว่าครับคุณหนุ่มกันชัยลั่นก็มาดีครับรับปากไปเป็นพยานให้กับคุณจักรจันทร์กรณีคดีฟ้องคุณนกแล้วก็ผู้จัดการเก่าคือคุณอาบีนั่นเองนะครับคือวันก่อนเนี่ยพิธีกรสาวสวยอย่างพี่บุ๋มบรรณดาเองเนี่ยนะฮะได้ออกมาขอให้พี่หนุ่มเองในฐานะที่เคยพูดถึงข่าวของนักแสดงสาวคุณจักรจันทร์ที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวคุณอาบีและก็เพื่อนนักแสดงอย่างคุณนกอุษฎีด้วยนะฮะซึ่งสาวบุ๋มเองนะครับมีการเปิดเผยกับทีมข่าวแบบนี้ว่าอยากให้พี่หนุ่มนะฮะออกมาช่วยเป็นพยานอีกปากหนึ่งด้วยเพราะว่าตนเองเนี่ยก็ได้ไปให้ปากคำแล้วก็นำหลักฐานที่มีทุกอย่างเนี่ยไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดเรียบร้อยแล้วพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนที่สัมภาษณ์น้องเนี่ยเยอะที่สุดคุณบุ๋มก็บอกว่าได้พูดถึงน้องเนี่ยในรายการแค่นิดเดียวเองแค่1ในครั้ง1ครั้งเท่านั้นนะในรายการที่พี่บุ๋มเคยทำอยู่ก็คือในรายการตกมันบันเทิงและก็ไม่มีข้อมูลจากอาบีออกมาด้วยแต่ว่าคุณหนุ่มกันชัยเองเนี่ยพูดถึงเยอะมากเลยเรื่องนี้เปิดตัวน้องคนนั้นดาราคนนี้และที่สำคัญพี่หนุ่มก็ได้สัมภาษณ์กับคุณจักรจันทร์เนี่ยเยอะที่สุดก็น่าจะมีข้อมูลเยอะด้วยนะฮะอยากให้พี่หนุ่มเนี่ยช่วยมาเป็นพยานให้หน่อยณตอนนี้นะฮะเพราะว่าคุณบุ๋มบอกว่าพี่หนุ่มน่าจะงานเยอะแหละเข้าใจแต่ถ้ามีเวลาก็มาซึ่งล่าสุดสารนี้ไปปุ๊บก็ถึงหูของพี่หนุ่มกันชัยนะฮะพี่หนุ่มว่าไงพี่หนุ่มกันชัยก็เลยบอกว่าโอเคนะฮะบอกในข่าวใส่ไข่เลยนะฮะบอกก็มาดีครับเนี่ยถ้าว่างเดี๋ยวไปให้เลยเดี๋ยวไปเป็นพยานให้ได้ด้วยครับแต่โทรบอกก็ได้นะพี่บุ๋มไม่ต้องออกเป็นข่าวขนาดนี้แล้วก็หัวเราในรายการแซวกันเนี่ยนะฮะแหมเอาซะเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตเขาต้องชวนผ่านสื่อเนาะแต่พี่หนุ่มก็ตอบผ่านสื่อเหมือนกันนะบอกว่าโอเคเดี๋ยว
ไปได้ถ้ามีเวลงเวลาที่มันช่วงนี้งานไปให้น้องมันหน่อยพี่หนุ่มไปให้จันมันหน่อยแล้วแม่ก็มีหนึ่งในชื่อเนี่ยนะไม่ใช่หรอทำไมไม่ไปอ่ะไม่แม่เขาเอาชื่อแม่ไปแอบอ้างเออก็มันมีชื่อว่าไม่เขาแอบอ้างว่าเขาอ่ะให้มีให้อดีตภรรยาชื่อตาเนี่ยโทรหาตาทิพย์ตาทิพย์เออคุยกับแม่แล้วแล้วก็หลักฐานทั้งหมดอยู่ที่แม่อย่างนั้นกูบอกว่ากูนั่งมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนไม่เห็นมีใครโทรหากูเลยมีแต่บริษัทบ้านบริษัทรถโทรมาอย่างเดียวทวงแต่เงินวันนี้จะมีโทรยังไงการรายการไม่แน่ใจมีแต่แบงค์กับแบงค์บ้านกับแบงค์รถโทรมาอย่างเดียวกูไม่เห็นมีใครโทรมาหาไม่มีใครเชิญแม่เป็นพยงพยานเลยหรอไม่มีเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไงเขาเอาชื่อเราไปแอบอ้างเฉยๆแล้วแม่ก็เจอกับทนายนิด้าแล้วในรายการที่ช่องเนชั่นนิด้าก็โดนทนายนิด้าก็โดนก็โดนไงโดนกันหมดเลยแต่ทนายนิด้าก็น่าจะไปอยู่แล้วไหมเขาไปอยู่แล้วเขาไปทุกแมตช์อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นพยานเขาเป็นทนายความให้กับโจทย์เขาไปอยู่แล้วนะฮะโอมก็น่าจะไปนะคะไปทำไมไม่ได้มีชื่อในนั้นเปล่าอะไรฮะในฐานะแบบว่าเป็นสื่อเป็นสื่อชั้นนำเปล่าสื่อลามกนะคะลามกยังไงล่ะทำข่าวมีแต่ข่าวดีๆจะให้พูดไปอัดเสียงไปหมดแล้วเนี่ยอัดเสียงอะไรเธอกีดกงกีดการ์ดอู้ไม่จริงอ่ะอ่าปากฟังเราไปดูนี่ดีกว่าอะไรคะเราไปดูคนนี้ดีกว่านะคนนี้เขาบอกว่าเป็นร่างสองของลุงพลมั้งเนี่ยใครอ่ะคุณสงการอ๋อเหรอคุณสงการเตชะนรงค์เนี่ยนะฮะก็มาโพสต์ภาพตัวเองคล้ายกับลุงพลเนี่ยนะฮะลั่นว่ายังสบายดีอยู่ครับไม่ได้ไปไหนฮะเพราะว่ามีกระแสใช่ไหมล่ะเขาพูดแบบนี้คุณสงการเขาอยู่เขาใหญ่ลุงพลเขาอยู่กกอกก็ยังบอกสบายดีอยู่นะครับอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนกกอกหรือกกอดวะกกอกกกอกกกอกใช่ไหมกไก่สะกดนะฮะหมู่บ้านเดี๋ยวนี้มันพูดยากเนาะนะฮะคุณสงการก็เลยบอกว่าเห็นคนถามความเป็นห่วงเป็นเยอะเลยว่าอยู่ดีสบายดีไหมนะก็เลยลงรูปเหมือนแกงตัวเองซะเลยนะฮะก็มีไม่เหมือนนะแต่แค่ทรงผมคล้ายๆกันก็มีชาวเน็ตเนี่ยนะฮะเข้ามาแต่อายุรุ่นเดียวกัน40อัพเหมือนกันไม่ทิ้งกันเท่าไหร่ทิ้งกันแค่ปี2ปีแต่ว่ารุ่นเดียวกันแต่นั้นครับลุงพลก็เป็นชาวบ้านคุณสงการคือลูกเศรษฐีมีตำแหน่งที่ดีใช่ค่ะแล้วก็มีคนแซวบอกว่าทุกคนเป็นห่วงนะครับนี่บางคนบอกว่ามามอบตัวใช่ไหมนี่คนลงแซวกันแล้วแซวนะโบบอกว่าแกงตัวเองเก่งนี่โบบอกเป็นห่วงจ่าลุงพลเอ้ยคุณสงกรานต์ก็แซวกันไปนะฮะนะคะดิฉันก็กำลังงงอยู่ค่ะเพราะกอดติดสถานการณ์บ้านกอกๆอยู่นะคะมันยังไงก็มีเขาเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคนก็คุณอะไรนะคุณอะไรวะล่าสุดอะพี่อุ๊บวิทยะใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่นะคุณแม่ออกหลายรายการเลยหลังๆเนี่ยนะคะคุณแม่เริ่มคุณแม่ดังแล้วจากที่ดังอยู่แล้วค่ะนะคะอ่ะข่าวต่อไปค่ะเราไปดูนี่เลยไหนๆก็พูดถึงเรื่องของลุงพลและใช่ไหมแม่เราก็จะไปดูเรื่องของหนึ่งในผลงานของลุงพลที่เคยไปเฟซจูริงเต่างอยนะฮะเพราะเมื่อวานไปดูแล้วว่าลบแล้วเรียบร้อย MV เต่างอยจิตรลาปะทะลุงพลหลังทัวร์ลงหนักอย่างมหาศาลนะครับซึ่งหลังจากที่ทัวร์ลงถล่มยับเลยนักร้องทุ่งสาวเสียงพินจินตลาภูลาภที่ดึงตัวลุงพลคนดังเนี่ยนะครับมาร่วมร้องเพลงเต่างอยจนกลายเป็นข่าวดังกันมาแล้วเมื่อ9เดือนก่อนส่งผลให้ยอดวิวตอนนี้โอ้โหอยู่เยอะมาก22ล้านวิวเลยล่าสุดเองผู้จัดการคุณจินตลาคือเพื่อนของคุณแม่เต่าใช่ไหมเปิดใจด้วยกับเรื่องนี้บอกว่าคุณจินตลาเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องนี้นะเพราะว่าทำงานเพลงอย่างเดียวซึ่งเพลงใหม่ก็กำลังจะออนแอร์ในวันที่7มิถุนายนนี้พี่จินตลาอ้าวแล้วผู้หัวล้านนั่นคือใครอ่ะพี่อุ๊บไงแม่อุ๊บหรอโอ้ยนึกว่าไอ้นางเอกเต่างอยอ๋อเป็นเพลงเขาบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวเตรียมออนแอร์เพลงใหม่แล้วนะแม่เจ็ดมิถุนายนนี้จะได้ฟังเพลงใหม่กันนะครับกับค่าย Cash Nine Studio นั่นเองก็คือว่าคือเมื่อวานได้คุยกับหวานเขาอะเมื่อวานโทรไปที่โทรไม่ติดไปเพราะว่าหวานเขาเปลี่ยนเบอร์แล้วเราก็คุยกันในเฟซมันก็ไลน์กลับมาโทรกลับมาในไลน์มันบอกว่าเออฉันเปลี่ยนเบอร์เขาบอกว่าเออยังไงอะไรยังไงเขาบอกว่าจินเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าจินเนี่ยเขาทำตามนโยบายของบริษัทเมื่อบริษัทมีนโยบายว่าจะต้องเอาลุงพลมาฟิชเชอริ่งเนี่ยเขาก็ทำตามนโยบายครับแล้วถามว่าเออตอนนี้งานแกเยอะไหมเขาบอกว่าเต่าพูดตรงๆนะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเป็นศูนย์คอนเสิร์ตไม่มีแต่สิ่งที่แบกรับก็คือวงน้องๆในวงฉันไปหาพี่จินเนี่ยก็ประมาณ 2-3 เดือนเจอกันทีนึงแล้วก็เขาก็พี่จินเขายังเมตตาให้เงินมาใช้บ้างเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะตามอัตภาพแล้วก็ต้องรอค่อยโควิดดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้คอนเสิร์ตมันไม่มีนะฮะมันผิดกฎหมายหมดเพราะว่าเราต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะฮะแล้วก็ไอ้ที่จะไปจัดรวมกันเนี่ยรัฐบาลเขาขอร้องว่ามันไม่มีก็เลยคุยกับนางแล้วก็ถามว่า
แล้วจินตลาเขารู้เรื่องบ้างเปล่าเรื่องที่แบบว่าเรื่องที่แบบว่าคนเข้าไปด่าเขาเยอะเขาบอกว่าพี่จินอะเรื่องนี้ตัดออกไปได้เลยเขาไม่สนใจหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาไม่เสพเขาไม่เล่นโซเชียลไลน์เขายังไม่มีเลยเธอมีอะไรก็คุยเขาโดยตรงเขาไม่มีไลน์เขาไม่ค่อยได้สนใจระหว่างคุณแม่โพสเดี๋ยวทีมงานขึ้นนิดหนึ่งสิกว่าโพสที่แบบโพสอะไรเนี่ยโนสนจิตลาโนสนคดีลุงพลเหตุไม่เล่นโซเชียลยุคเธอเขียนแค่จดหมายและมีบางข่าวไปใบเขียนแบบนี้นะบอกว่าคุณแม่เนี่ยที่นี่ .com หรือที่อะไรนะไม่นั่นแหละใช่อีที่นี่ก็ขยี้เก่งนะลูกไปบอกว่าคุณแม่เดี๋ยวให้แม่เจอนะเดี๋ยวแม่จะหยิกกีเลยนะลูกนะไปแซะไปจวกนี่ไงไม่ได้จวกก็คุยกันก็ใช่ผู้จัดการจินตลากับเพื่อนชานเมื่อก่อนมันทำงานอยู่ทีวีพูโนสนจินตลาก็โนว่าแค่ไม่โนแปลว่าไม่ถูกต้องไม่โลกโนแปลว่าไม่ไม่สนคดีลุงพลก็ถูกต้องเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับจินตลาแล้วมึงแจ้งจินตลาไปสนเรื่องอะไรเหตุไม่ได้เล่นโซเชียลก็ถูกต้องเพราะอิหมานบอกว่าพี่จินเขาไม่เล่นโซเชียลไลน์เขาก็ไม่มีฉะนั้นในโลกโซเชียลตัดออกไปได้เลยเขาไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ยุคของพี่จินใช่ไหมหรอแสดงว่ายุคของพี่จินเนี่ยเป็นยุคเขียนจดหมายแล้วมีคนมาตอบด้วยวันเพื่อนเขียนจดหมายใช่ไหมมันเป็นเพลงของเขาไงเพราะคนยุคประมาณ 50-60 เนี่ยพี่เต๋าบอกเลยว่าโซเชียลส่วนใหญ่เนี่ยเข้าถึงเขายากแล้วยกเว้นบางคนนะคะบางคนก็เล่นแต่บางคนเนี่ยในยุคของพี่เต๋าเนี่ยมันเป็นจดหมายเพจเจอในยุคนั้นนะคะก็เลยมีคนโอ้ไม่ทันใช่ไหมเพจเจอไม่ทันไม่ทันใช่ไหมเกิดมาก็มีแบบไอ้นี่แล้วมีคอมพิวเตอร์แล้วมีไอ้นี่แล้วใช่ไหมไฮไฟไฮไฮไฟเลยเหรอเก่ากว่าไฮไฟก็เป็นไอ้นี่ไง MSM ใช่ไหมไม่เก่ากับเพิร์ดเก่ากับไฮไฟกับเก่ากว่านี้ก็จะเป็นไอ้นี่เพิร์ด94โอ้ไม่ทันหรอกแม่ไม่ทันเวลาเราหาผู้ชายกินแล้วหาในเพิร์ด94หรอไม่ได้ไม่จากเพิร์ดอ่ะแน่นแน่นเลยมันได้ได้เธอก็รู้ฉันเป็นคนเรียบร้อยฉันเป็นคนไม่ฝักใฝ่เรื่องเพศฉันเป็นฉันเป็นคนเพศพรหมจรรย์เขาสายบริสุทธิ์ถูกต้องฉันเห็นบางคนชอบมาบอกว่าตัวเองเป็นเพศพรหมจรรย์แต่เวลาไปเที่ยวซ่องกับฉันโอ้ออผู้ชายยิ่งกว่าอ้าวแล้วแม่ไปเที่ยวซ่องทำไมแม่พาเขาไปโป๊ะแล้วโป๊ะแล้วสายบริสุทธิ์จะพาเขาไปเป็นเพศพรหมจรรย์เวลาพูดออกสื่อเป็นเพศพรหมจรรย์อะไรอย่าให้พูดกูเป็นคนจิ้มให้เองเอาคนนี้พอไปเที่ยวรับหลังเป็นยังไงโอ้ทำอะไรอะเต้นเต้นเต้นอ๋อเต้นระบำลำเทียนโอ้โหละฮะก็คือนี่เนาะนี่นะวงการบันเทิงเวลาเอาพูดออกสื่อเอาความดีใส่ตัวความช่วยให้เพื่อนเอางี้ก่อนเคลียร์ประเด็นแม่ก่อนว่าแม่ไม่ได้โพสแขวะโพสอะไรคุณจิตลานะก็โพสตามคำอะโนสนโนแปลว่าอะไรโนแปลว่าไม่ไม่สนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคดีเขาเขาไปทำงานเพราะว่าบริษัทให้ไปร่วมงานกับลุงพลถูกไหมล่ะครับโนก็แปลว่าไม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งยุคจินตลาเนี่ยมันก็ยุคไล่ๆกับพี่เต๋าก็คือเป็นยุคของจดหมายครับเขาไม่มาสนใจเรื่องของโซเชียลส่วนใหญ่เขาจะเขียนจดหมายหากันก็คือเอาแรกคือทำตามนโยบายของบริษัทไปบริษัทบอกให้ไปฟิชเชอริงกับลุงพลเขาก็ทำตามนโยบายเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็ฝากถามมาบอกว่าตั้งหลายคนอ่ะทำไมไม่โดนทำไมมาโดนจินตลาคนเดียวก็อย่างนั้นนะสิแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อก็เพลงเต่างอยมึงดังไงมันก็เลยหูว่าเลาะใหญ่เลยวิ่ง2ล้านวิวก็แค่นั้นแหละแล้วอีที่นี่อะไรมันโพสต์ว่าไงนะก็เดี๋ยวโพสต์ว่าไงเดี๋ยวเปิดให้คุณแม่ดูลูกสาวทำไมเขียนถึงแม่อย่างนี้ล่ะลูกแม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักนักข่าวมันก็ไม่มีอะไรกันหรอกมันก็แซวกันเฉยๆไม่มีอะไรไม่ก็คือพาดหัวข่าวให้น่าสนใจแหละนี่ไงเต๋าทีวีภูไม่ไว้หน้าจินตลาโพสต์เด็บเกาะลุงพลแค่หิวแสงกูไม่ได้โพสต์มึงโพสต์เองที่ไหนโพสต์ก็มีที่นี่ใช่ไหมพูดไปเลยพูดได้พูดได้เนาะที่เหลือฉันไม่ได้โพสต์นะคะก็โพสต์เองนะคะเพราะว่าของฉันเนี่ยคุยกับผู้จัดการแล้วไม่หรอกผู้จัดการฉันเป็นผู้จัดการจินตลากับฉันเป็นเพื่อนกันค่ะครับอันนี้ของแค่แบบแค่หมอว่าพาดหัวเฉยๆพอเข้าไปก็เป็นเนื้อหาของคุณแม่แล้วไม่มีอะไรไม่เคยด่าจินนะคะนางน่ารักนางทำตามนโยบายบริษัทค่ะนะคะโอเคจบกันไปค่ะนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า3 แถม 1นะคอร์สที่น้องต่อใช้นะฮะทำให้น้ำหนักเนี่ยลงมาแล้วก็รูปร่างดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าอีก1กล่องเนี่ยแถมเอาไว้เพื่อเมนเทนแนนซ์ใช่ไหมฮะยามที่อยากจะกินเยอะๆมันก็จะดีกว่าที่เราเนี่ยไปใช้วิธีลดแบบยุ่งยากบางคนก็ไปอ้วกบางคนก็ไปล้วงคอบางคนก็ไปกินยาถ่ายนะคะแล้วก็บางคนก็ไปผ่าตัดแล้วก็มันก็ใช้ราคาแพงสุดท้ายถ้ากินเหมือนเดิมมันก็กลับมาบวมเหมือนเดิมนะคะนะฮะเป็นอีกคอร์สนึงที่โซโซโน่พลัสเนี่ยเขาบอกว่าตกวันแค่วันละ39 บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชม
นะฮะครับแล้วก็อะไรหัวเราะอะไรปากคุณแม่หัวเราะอะไรไม่ได้หัวเราะอะไรตบปากยิ้มนี่ยิ้มหัวเราะอะไรแอบชอบลงต่อก็ไม่พอนะคะสารสกัดหลักๆของเขาเนี่ยเขามีหลายตัวอย่างที่พี่เต๋าเคยบอกมาเป็นปีๆนะคุณผู้ชมนะกระบองเพชรเอ๋ยนะฮะโสมอินเดียสารสกัดจากชาเขียวสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลแต่ที่ก็เพิ่มมาเป็น plus เนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาใส่สารสกัดตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวที่บล็อกเบิร์นคูณ2นั่นก็คือตัวซินไบโอติกมันเป็นจุลินทรีย์นะมีทั้งฟรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนะช่วยเขาเรียกว่าดีท็อกซ์ลำไส้นะฮะทำให้มันขับถ่ายได้สบายมากยิ่งขึ้นเพราะบางคนเนี่ยมันอึดอัดเพราะว่ามันหน้าท้องมันใหญ่นะฮะวันนี้นะฮะโซโซโนพลัสบายขวัญพี่ลมหลินเนี่ยมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษหลายคนบอกว่าอุ้ยพี่เต๋าเป็นพันเลยเหรอพี่ถึงได้บอกว่าของดีราคาถูกมันไม่มีนะลูกมันจะต้องมีของดีที่ราคาสมเหตุสมผลสารสกัดเขาสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ในราคาประมาณนี้ค่ะครับผมโซโซโนนะครับวันนี้1กล่องเนี่ยปกติราคา 2,290 บาทแพงใช่ไหมคุณแม่เราก็บอกอู้ไม่กล้าซื้อถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงเวลาพวกเธอไปซื้อยาลดความอ้วนกับคลินิกเนี่ย 3-4,000 พวกเธอซื้อได้ 5,000 พวกเธอซื้อได้กินกันเป็นเดือนกันเป็นอาทิตย์ก็คิดเธอละ4-3อาทิตย์ละ 3,000 เริ่มต้นที่ 8-900 เธอจะจ่ายได้แต่โซโซโน่เขาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจะมาดัดจริตบอกจ่ายไม่ได้1กล่องเนี่ย 2,290 บาทเราไม่ขายนะเราลดให้ด้วยแล้วกันนะครับเหลือเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้อยากจะซื้อเป็นคอร์สทวงหุ่นสวยของเราก็จัดไปเลยครับซื้อโซโซโน่3กล่องเราจะแถมฟรีให้อีก1กล่องราคาเพียงแค่ 4,770 บาทเท่านั้นนะฮะซื้อ3แถม1เนี่ยราคาปกติมันเกือบหมื่นเลยเราไม่ขายครับเราให้เหลือราคาพิเศษเหลือแค่ 4,770 บาทนะฮะและแน่นอนว่าพี่ขวัญเองน้องต่อเองมีการค้นพบวิธีลดแบบควบคู่การปรับอาหารด้วยซึ่งเคล็ดลับนี้มีประโยชน์มากๆและปลอดภัยด้วยอยากรู้เป็นยังไงนี่เลยครับ QR code ขึ้นแล้ว LINE แอดขึ้นแล้วพิมพ์แอดไซน์ตามด้วยโซโซโน่ Thailand ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้กับโซโซโน่วันนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาด้วยข่าวบันเทิงกันต่อครับครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ